สนับสนุนโดย All ออนไลน์ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะมาเริ่มกันที่การเมืองของสหรัฐกันต่อค่ะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์สำหรับการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐในรอบกว่า160ปีนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสส.เควินแมคคาร์ธีตัวแทนจากพรรครีพับลิกันวัย57ปีนะคะก็ได้รับเสียงข้างมาก216 ต่อ 212เสียงนะคะในการลงคะแนนเสียงแล้วก็ยุติการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เขาก็จะเข้าพิธีสาบานตนเพื่อรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการด้วยนะคะโดยนายเควินแมคคาร์ธีวัย57ปีตัวแทนจากพรรครีพับลิกันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในพิธีสาบานตนเนี่ยแมคคาร์ธีได้ให้คำมั่นว่าสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากนั้นจะทำหน้าที่ผ่านร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายของประเทศในทุกภาคส่วนค่ะสำหรับการลงคะแนนเลือกประธานสภายืดเยื้อมานานถึง15รอบนะคะในที่สุดแล้วเขาก็ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ที่216ต่อ212คะแนนยุติการลงคะแนนเพื่อเลือกประธานสภาล่างของสหรัฐที่ยาวนานที่สุดในรอบกว่า160ปีหลังจากที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาล่างของสหรัฐนายแมคคาร์ธีก็ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ให้การสนับสนุนเขานอกจากนี้ค่ะเขายังได้กล่าวยกย่องอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเป็นพิเศษพร้อมระบุว่าไม่ควรมีใครสงสัยเกี่ยวกับอิทธิพลของอดีตผู้นำสหรัฐจากพรรครีพับลิกันคนนี้ค่ะแม้ว่าในที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแมคคาร์ธีจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในสภาล่างของสหรัฐนะคะแต่หลายคนก็มองว่าเหตุขัดแย้งกันภายในพรรคที่ทำให้การลงคะแนนครั้งนี้ยืดเยื้อมานานถึงรอบที่15อาจสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการดำเนินการต่างๆในฐานะประธานสภาล่างของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจากพรรคเดโมแครตก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับแมคคาร์ธีในแถลงการณ์พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันโดยระบุว่าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้หลังการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำงานกับพรรครีพับลิกันเท่าที่จะสามารถทำได้และผู้ที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ระบุชัดเจนนะคะว่าพวกเขาคาดหวังให้พรรครีพับลิกันพร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับข้าพเจ้าเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่คุณพลอยได้บอกเอาไว้เลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้ต้องถือว่าต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะครับขนาดว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองสหรัฐบางท่านถึงกับออกมาวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือนะครับว่าเป็นปัญหาหรือว่าเป็นวิกฤตประชาธิปไตยของสหรัฐซึ่งก็ความไม่เป็นเอกภาพของพรรครีพับลิกันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดานะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ